常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。ดีใจท่านได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์หลายเทื่อหลายครั้งพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุ่นแรงเจนลำเอารวมกันแล้วมีถึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามัญเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตบ่ายอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายทรงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษลองสมโพทางกะวัดบ้านปางว่าครูบาหนึ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขับคืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่หกพิจุงสามะเนน
เปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมว่าคือวัดพระธาตุละปูนตรงกลางต้นบุญครูบาตนี้ตักตัวอยู่ละปูนเป็นเวลา1ปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าก้อยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้3เดือน8วันหุตันอยู่กับตีแขวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็น4วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมตั้งฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านอยากเพียงใหม่ไปขึ้นรถไฟละปุ่น